สวัสดีทุกคนครับเจอกันนะครับวันนี้ก็คุยกันก่อนเกมสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าจะนำเรื่องราวของไฟบิโอควาตาราโร่เรื่องราวของมาร์คมาร์เกสเรื่องราวของ Honda และ Yamaha มาคุยนะครับในตรงนี้แต่แน่นอนนะครับว่าการต่อสู้บนหัวแถวเนี่ยเราคงไม่ได้โฟกัสที่พวกเขาแน่ๆแล้วครับเพราะว่าดูคาติคงจะต้องแข่งกันเองอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งอาจจะมี KTM เข้ามาแทรกด้วยนะครับตรงนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า Yamaha กับ Honda นั้นคงไม่มีอะไรที่จะไปสู้เขาได้นะครับในส่วนของกลุ่มหัวแถวแต่ถ้าจะเป็นการต่อสู้เพื่ออยู่ในกลุ่มกลางตารางหรืออาจจะเป็นในท็อป5ท็อป6ลงมาเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันครับการวอร์มอัพ10นาทีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ9โมงกว่าๆในบ้านเราเนี่ยนะครับฟาบิโอควาตาราโร่สามารถที่จะกดเวลามาหัวแถวนั่นก็คือในสุดสัปดาห์นี้แฟบนั้นขึ้นหัวแถวได้2รอบแล้วนะรอบก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นรอบ FP2 ซึ่งก็ไม่มีผลใดๆกับการจัดอันดับควอลิฟายนะฮะไม่มีผลใดๆกับการเข้าไปคัดเลือกแต่มันจะเป็นการเน้นการเก็บข้อมูลอะไรซะมากกว่าแล้วอีกครั้งนึงกับ10นาทีในรอบวอร์มอัพแลปเมื่อวานนี้เราได้เห็นความหวังของแฟนๆ Yamaha ว่าน่าจะทำได้ดีนะเพราะว่า FP2 นี่มาหัวแถวได้ Red Penning เหลือเกินอะไรอย่างงี้ไงคาดว่าการแข่งขันในรอบสปรินต์น่าจะดีแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าแค่โค้งแรกก็เก็บเข้าไปก็ไม่เชิงว่าล้มนะครับแค่หลุดไปโดนเบียดโดนแซะอะไรออกไปไปปะทะกับหน้าแข่งคนอื่นมีปัญหากับโค้งแรกกับการตัดสินใจกับเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์โฮช็อตกับอะไรแนวๆนั้นนะฮะนั่นก็คือเป็นในสิ่งที่สร้างความผิดหวังจากกริดสตาร์ทคันที่8ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ขี้เหร่หรอกครับมันก็สมควรจะได้รับแหละแต่ร่วงไปถึงอันดับที่19แล้วก็ไม่สามารถที่จะแซงอะไรใครได้สักเท่าไหร่นั่นก็คือความจริงที่ปวดร้าวที่ FC ของแฟบ FC ของ Yamaha เห็นแล้วเมื่อวานก็คงจะหัวร้อนอยู่นะครับสำหรับบางท่านไม่รู้ว่าจะเย็นลงหรือยังในส่วนของ Mark Marquez นั้นก็เหมือนกันนะครับว่าหลุดออกไปเมื่อวานนี้พยายามที่จะผลักดันตัวเองตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำได้ดีครับสามารถที่จะถอนอันดับขึ้นมาได้แต่กลายเป็นว่านะครับสุดท้ายกริปยางหน้าหายไปอาจจะเป็นในเรื่องของความร้อนที่นักแข่งสื่อสารกันออกมาครับเรื่องของความร้อนเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของแรงดันลมยางตรงนี้เลยทำให้สูญเสียการควบคุมสูญเสียการทรงตัวของส่วนหน้าของรถไปก็วิจัยฝุ่นวิจัยกรวดกันไป Honda ก็ล้มคู่ครับเพราะว่ามาร์คล้มไปแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงนาทีและไม่กี่อึดใจจอห์นเมียร์ก็ล้มตามกันไปนั่นก็คือสิ่งที่โมเมนต์ความผิดหวังของ2ฝั่ง2ค่ายนะครับจากทางญี่ปุ่นในวันนี้มีโอกาสจะต่อสู้ได้ไหมกับเรดยาวๆเรดเต็มๆที่จะทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณบ่ายสองนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันเนี่ยดินฟ้าอากาศก็น่าจะเป็นใจครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกแต่สิ่งที่จะต้องเตรียมต้องระวังก็คืออุณหภูมิความร้อนของยางหน้าซึ่งมันไม่ได้ว่ามีผลกับมาร์กกับแค่นี้นะครับมีผลหลายคนนะอย่างเปโก้ก็บอกว่ามีดูคติบางคันมีฮะอุณหภูมิอาจจะไม่ได้ทะลุ50เหมือนกับหลายๆสนามหรอกครับแต่มันก็ถึงมันจะไม่ทะลุเนี่ยมันก็ใกล้เคียงนะฮะ40กว่าเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิ40กว่าในช่วงบ่ายแต่ในช่วงเช้ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าใช้ความพิถีพิถันในการปรับการเซตรถแต่เรื่องของความเร็วนั้นรู้สึกว่าทั้ง2ฝั่งยังมีความมั่นใจนะครับว่าสามารถสู้ได้คำว่าสู้ได้ในที่นี้ก็คือย้ำนะครับไม่ใช่สู้เพื่อเอาชัยชนะนะก็คือสู้ได้หมายความว่าไม่ขี้เหร่ละอย่างแฟบออกคันที่8อย่างเงี้ยก็น่าจะพอสู้เพื่อท็อป6ได้อยู่ประมาณนั้นมาร์คมาร์เกสก็อาจจะออกกริดที่น่าจะประมาณ16 17ลงไปนู่นนะฮะก็น่าจะต่อสู้เพื่อท็อป10ได้อยู่ว่าอย่างนั้นถ้าเอาความเร็วแต่มันก็ต้องมีสิ่งนึงเกิดขึ้นก็คือคุณจะต้องอยู่ในเกมคุณจะต้องออกสตาร์ทออกตัวให้ดีมาร์คเนี่ยผมไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกครับแต่ฟาบิโอควาตาราโร่มันยังคงเป็นจุดอ่อนของเขาก็คือบางสนามก็ดีคำว่าดีเนี่ยผมถ้าทุกคนยังพอจำได้เนี่ยการออกสตาร์ทของแฟบเนี่ยผมไม่เคยชมเขาเลยนะครับว่าเขาออกสตาร์ทดีนะผมจะใช้แต่คำว่าดีสำหรับเขาคือแค่พอใช้ถ้าดีมันต้องเป็นพวกไหนนะฮะส่วนมากพวกที่ออกสตาร์ทดีก็คือจะเป็น KTM สุดยอดใช้คำนี้เขาจะลัดล้อหาเหลี่ยมหาลายของเขาโดยเฉพาะแจ็คมิลเลอร์ในเมื่อวานนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นดูคาติเนี่ยใช้คำว่าออกสตาร์ทได้มาตรฐานก็คือไม่ค่อยมีความผิดพลาดอะไรมากมายนักแต่ถึงจะออกสตาร์ทยังไงไม่ดีถ้าเป็นดูคาติเขาก็มีพละกำลังของรถนะครับมาชดเชย
ขาสามารถที่จะเรียกว่าไล่แซงในช่วงแรกๆได้ก็คือรถมันทอร์กหนักอัตราเร่งมันดีกว่าแต่ยามาฮ่าคือถ้าคุณออกตัวพลาดแล้วเนี่ยยากนะครับที่จะไล่ตามนั่นก็คือเราได้เห็นในเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮอนด้านี่ก็ยังพอได้อยู่นะครับเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของอะไรแต่อาจจะแลกมากับรถที่มันดิ้นมันจะต้องควบคุมมันจะต้องอะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่าค่ายอื่นเขาค่ายอื่นอาจจะออกแรงประมาณสัก 70% น่าจะเอารถอยู่แต่ Honda ต้องออกแรงให้เกิน100ซึ่งนักแข่งมันก็ไม่ไหวกันใช่ไหมฮะเราที่เห็นในประมาณนั้นแต่ Yamaha อาจจะไม่ได้ออกแรงขนาดนั้นแต่แรงรถมันไม่มีนะครับไอแรงคนเนี่ยมันมีแต่แรงรถมันไม่ได้แค่นั้นแต่อย่างที่2นักแข่งเขาบอกนะครับทั้งมาร์คแล้วก็ทั้งแฟบเนี่ยบอกว่าถ้าในเรสเต็มเนี่ยความเร็วในระยะยาวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ลุ้นนะครับเป็นสิ่งที่ได้ลุ้นมาร์คถ้าไม่วิจัยกรวดเร็วไปเนี่ยผมว่าก็ได้ลุ้นครับได้ลุ้นในการที่จะต่อสู้เพื่อท็อป10ได้อยู่ฮะดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปเล่นกับยางหน้านะครับในช่วงแรกนะเมื่อวานนี้เขาก็ยอมรับแต่เขาก็บอกว่าก็ดีมองในแง่มุมส่วนหนึ่งที่ดีก็คือยังเอารถออกมาวิ่งต่อได้เก็บข้อมูลได้นะครับเป็นประโยชน์กับในวันนี้ประมาณนั้นในส่วนของแฟบก็บอกว่าผมรู้ว่าโอเคละอย่างน้อยได้รู้ว่าพรุ่งนี้หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยรอบแข่งเนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรทำได้อะไรไม่ควรทำนั่นน่ะสิฮะอะไรที่ไม่ควรทำล่ะเรื่องของการออกตัวมันจะต้องชิงเหลี่ยมชิงอะไรกันในการชิงโค้งแรกเนี่ยนะผมย้อนไปดูนะครับว่าในปี2021แฟบก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่นักนะเรื่องของการออกตัวเนี่ยยังมีช็อตใจกล้ามีช็อตอะไรอยู่แต่หลังจากนั้นมาเหมือนกลัวฮะปี2022ก็เริ่มจะดับไปรถไม่แรงอยู่แล้วแล้วยังออกตัวไม่ดีอีกเนี่ยมันจะเอาอะไรไปสู้เขาล่ะฮะก็คงจะมีความหวังอย่างเดียวก็คือRed Pace ที่มันนิ่งที่มันค่อนข้างจะสม่ำเสมอโดยที่วิ่งคนเดียวโดดๆโดยที่ไม่ต้องไปแข่งไปเบียดกับใครมากมายนักระยะยาวๆเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะดีกับ Yamaha ตรงที่ว่าคนอื่นเขาจะค่อยๆดรอปไปเองก็คือสมมติว่าถ้าวิ่งอยู่ที่ประมาณ205สมมติว่าคิดขำๆ205อย่างเงี้ยไปตลอดทุกรอบเกือบๆจ่ายใกล้เคียงกันบวกลบประมาณไม่เกิน 0.2 ประมาณเนี้ยมันก็จะได้เปรียบกว่าคนที่มีรอบที่เร็วที่สุดบางรอบก็มีรอบที่ช้าสลับกันไปสลับกันมาพวกนี้มันจะสลับกันเป็นฟันปลาเนี่ยมันจะทำให้ Red Pace โดยรวมเนี่ยไม่นิ่งผลก็คือจะทำให้ถูกไล่ใกล้เข้ามาแต่ถ้าเป็นประเภทที่หนีก็คือหนีไม่ออกประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่แฟบมีนะฮะผมมองว่านี่คือจุดแข็งจุดเดียวนะครับในที่นี่ของ Yamaha ของแฟบรวมทั้งของแฟรงกี้ด้วยครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขเดียวทั้งคือออกกริดที่8เป็นไปได้ไหมที่คุณจะอยู่กริดที่8เหมือนเดิมผมให้ดีแล้วกันนะทั้งที่ตามจริงมันไม่ควรจะมาชมว่าดีหรอกครับออก8จบ8นี่นะหมายถึงว่ารอบแรกโค้งแรกนะเป็นไปได้ไหมครับที่คุณจะไม่เสียตำแหน่งเลยคุณออกคันที่8คุณมาที่8เหมือนเดิมหรือ8ก็ได้9ก็ดีอะไรประมาณนั้นถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะลุ้นท็อป6สำหรับยามาฮ่าผมว่ายังคงเปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนย้ำนะครับ14:00 น.ครับสปอร์ตทีวี2รับหน้าที่ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะเน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงดูได้ไม่ติดไม่ขัดอยู่แล้วแล้วก็ทางหน้าจอทีวีก็เป็น PPTV HD 36ตอนนี้รุ่น Moto3 กำลังจะลงสนามนะครับ11 โมงแล้วก็ประมาณเที่ยงนิดๆก็จะเป็น Moto2 ไปเชียร์นักกล้องสังเกตจันทราครับกริดที่9วันนี้ก็ไปลุ้นนะครับว่าจะสามารถติดท็อป5ได้ไหมผมหวังแค่นั้นนะครับสำหรับกล้องในสนามนี้หลังจากนั้นเขาจะแข่งขันบ่าย2 MotoGP น่าจะเสร็จประมาณสักบ่าย3ประมาณสักบ่าย3ครึ่งหรือว่าไม่เกินนั้นเราๆนั้นนะครับบ่าย3กว่าไลฟ์สดที่ YouTube ตรงนี้พูดคุยถามตอบฉลองความสำเร็จให้กับผู้ชนะซึ่งเรายังไม่รู้จะเป็นใครมินิคอนเสิร์ตจากผมเหมือนเดิมนะครับชิวๆนะครับใครอยากจะชนแก้วออนไลน์กับผมก็มาเจอกันได้นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับช่วงประมาณสักบ่ายๆเย็นๆก็ว่ากัน